ให้เราเลือกบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะกับสินค้าของเราแล้วนะคะทางบริษัทของเราเนี่ยก็มีการบริการในเรื่องการ Taste Compatibility นั่นก็คือความเหมาะสมของสินค้ากับบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกนะคะการที่จะดูว่ามันเหมาะสมกันจริงๆทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีนะคะเราก็จะมีการ Taste Compatibility ให้ลูกค้าอีกทีนึงนะคะจะ Taste 4สภาวะนะคะสภาวะที่1ก็คือนำสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เนี่ยไปเทสที่สภาวะร้อน50องศานั่นเองนะคะสภาวะที่2ก็คือเทสในอุณหภูมิเย็นสภาวะที่3ก็คือเทสในสภาวะอุณหภูมิห้องและก็สภาวะที่4คือเทสร้อนเย็นสลับนะคะเราเทสด้วยกัน4สภาวะเพื่อที่จะดูว่าความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกกับเนื้อสินค้าของเราเนี่ยดูการซึมนะคะว่าใส่บรรจุภัณฑ์แบบนี้แล้วเฮ้ยระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันซึมไหมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสีหลังจากที่ Taste Compatibility เสร็จแล้วนะคะก็จะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบว่าผลมันได้หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะจากที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะหวังว่าลูกค้าจะมั่นใจและก็เชื่อมั่นในสินค้าที่เราได้บริการกับสินค้าของลูกค้าพร้อมที่จะออกไปสู่ท้องตลาดค่ะหากมีข้อมูลดีๆเดี๋ยวทางบริษัทพัฒนาพร้อมจะเอามาแบ่งปันกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ